สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเกศนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำขนมปังสัญชาติอิตาลีชื่อว่าโฟคาเซียแต่ว่าบางคนเขาก็จะอ่านว่าโฟคาซ่าแต่ว่าถ้าสมมุติเราอ่านตามตรงตัวภาษาอังกฤษที่เขียนก็คือโฟคาเซียค่ะเป็นขนมปังที่เขาเอาไว้กินคู่กับซุปหรือว่าบางคนก็กินกับข้าวเลยเป็นเครื่องเคียงทำง่ายค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมปังโฟคาเซียมีแป้งขนมปังมะกอกดำน้ำส่วนที่1น้ำมันมะกอกน้ำส่วนที่2เอาไปผสมกับยีสต์นะคะยีสต์เกลือเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมปังโฟคาเซียกันเลยนะคะส่วนผสมแรกเราจะผสมน้ำกับยีสต์ไว้ก่อนแล้วเราก็จะพักเขาไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปผสมของแห้งกันต่อนะคะแป้งขนมปังค่ะเกลือน้ำมันมะกอกใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเป็นน้ำส่วนที่2นะคะแล้วก็น้ำที่เราผสมยีสต์เอาไว้เทรวมไปเลยนะคะแล้วก็คนเขาให้เป็นก้อนโดอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาลงไปนวดต่อโอเคค่ะเนื้อจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปนวดต่อบนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งกันนะคะเวลานวดแป้งก็เอามือข้างนึงจับปลายแล้วก็อีกข้างนึงดึงเขาออกไปข้างหน้าแล้วก็ม้วนกลับมาค่ะแป้งตัวนี้มันจะค่อนข้างแห้งไม่ชุ่มเท่าไหร่ก็จะนวดยากนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะนวดจนเขาเนียนดีไม่มีเศษแป้งเหลือเลยนะคะโอเคค่ะนวดจนเนื้อประมาณนี้นะคะแป้งตัวนี้จะค่อนข้างแห้งจะใช้เวลาในการนวดนานหน่อยแต่ว่าสามารถเพิ่มน้ำมันในสูตรได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเพิ่มระหว่างนวดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำเขาให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วเราก็จะหมักเขาประมาณ30นาทีหรือว่าดูให้เขาขึ้นฟู2เท่าเพราะว่าอุณหภูมิของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะก็สังเกตจากไซส์เอาจะดีกว่าตัวแป้งโดของเราก็พองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเขาให้ได้เป็น4ก้อนแล้วก็จะทำเป็นก้อนกลมๆพักไว้10นาทีแล้วค่อยมาขึ้นรูปนะคะแล้วก็ทำเขาให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเอาขอบชนขอบขอบชนขอบก็ดึงหน้าเขาให้ตึงแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆปิดตูดเขาด้วยนะคะก็เอาแรปปิดไว้เดี๋ยวจะทำที่เหลือให้หมดนะคะเอาแรปปิดไว้ตลอดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะแห้งไปอ
เดี๋ยวเราจะพักไว้10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลูกกันต่อค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราพักแป้งได้10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลูกกันเราจะขึ้นรูปจากแป้งลูกแรกที่เราทำเป็นก้อนกลมๆนะคะก็หงายตูดเขาค่ะแล้วก็กดเขาให้แบนใช้ไม้รีดช่วยก็ได้จะกว้างประมาณ11เซนถึง12อะค่ะแล้วเราก็จะเอาเขาไปไว้ในถาดอบโอเคค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นรูปครบ4อันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักเขารอบที่2ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเข้าอบค่ะค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็ขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำรูเขาแล้วก็ใส่มะกอกลงไปนะคะใช้นิ้วจิ้มไปเลยค่ะทั้งหมด6รูแล้วก็มะกอกหั่นครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในรูเลยกดๆเขาลงไปหน่อยอันนี้เป็นมะกอกดำนะคะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยถ้าใครไม่ชอบมะกอกดำมันก็มีเป็นมะกอกเขียวบางคนเขาไม่ชอบมะกอกเขาก็จะเป็นมะเขือเทศเสร็จแล้วเราจะทาหน้าเขาด้วยน้ำมันมะกอกนะคะทาชุ่มๆเลยก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าอบที่180องศาไปบนล่างประมาณ20นาทีนะคะค่ะขนมปังของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามสูตรและวิธีทำอย่างละเอียดได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้เกดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ